ในช่วงวันนี้เอง2มกราคมนะครับถือว่าเป็นวันที่เข้าเกณฑ์การขอสิทธิ์ในการใช้ลดหย่อนภาษีนะครับมาตรการช้อปดีมีคืนทางกระทรวงการคลังออกมาเน้นย้ำให้ประชาชนนะครับอย่าลืมนะครับขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหากท่านใช้บริการที่เข้าเกณฑ์การได้รับการลดหย่อนภาษีนะครับเพราะว่าแนวทางนี้ถือเป็นแนวทางที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มสิทธิ์การลดหย่อนให้กับภาคประชาชนครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่คนไทยเดินทางออกต่างจังหวัดกันอย่างคึกคักนะครับจึงทำให้ร้านอาหารโรงแรมที่พักในหลายจังหวัดนักท่องเที่ยวจองเต็มแทบทุกแห่งจึงอยากแนะนำนะครับเมื่อมีการซื้อสินค้าตามที่กำหนดให้มีการเรียกเก็บใบเสร็จเต็มรูปแบบเพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีครับสำหรับมาตรการช้อปดีมีคืนนะครับประจำปี2566เริ่มคำนวณการใช้จ่ายนะครับตั้งแต่1มกราคมหรือว่าเมื่อวานนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566จึงขอคำแนะนำนะครับให้กับประชาชนเริ่มเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการตามจริงนะครับแต่ไม่เกิน 40,000 บาทโดยกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขมี2แบบด้วยกันครับส่วนแรกคือการเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการไม่เกิน 30,000 บาทโดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษครับหรือว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทั้ง2แบบรวมกันและ2คือยอดซื้อสินค้าหรือว่าค่าบริการผ่านออนไลน์ไม่เกิน 10,000 บาทครับโดยต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับกระทรวงการคลังนะครับจึงมีการออกมาย้ำเตือนนะครับให้ทุกท่านเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีในช่วงต้นปี2567ซึ่งในช่วงต้นปีกระต่ายทองในการกระทรวงการคลังก็จะมีการติดตามหลากหลายมาตรการที่ออกเป็นของขวัญปีใหม่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้คืบหน้านะครับเพื่อที่หวังจะให้ประชาชนนั้นได้รับสิทธิประโยชน์กันอย่างเต็มที่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ